สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราต้องไปมหาสารคามนะคะแต่พี่แหลมบอกว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเขามีแลนด์มาร์คใหม่นะคะเป็นหอคอยนะคะหอคอยทำแบบว่าทำเรียนแบบใช่ไหมจำลองทำแบบจำลองโหวตนะคะที่เขาเป่าเป็นคล้ายๆแคนนะคะข้างหน้าเรานะคะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะป้าพิซซี่ถ่ายให้ดูไกลๆนะคะแฟนทางบ้านจะได้เห็นรูปทรงจากมุมไกลนะคะและเราจะเข้าไปนั่งดื่มกาแฟกันข้างในนะเขาบอกว่าข้างในมีทั้งร้านอาหารและกาแฟป้าพิซซี่กับลุงคิดก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะปกติเรามีแต่ขี่ผ่านนะคะขี่ผ่านจังหวัดอย่างเดียวนะคะแต่นี่พี่แหลมมานะคะเขาขับรถค่ะทั่วประเทศไทยเขาก็เลยรู้จุดเที่ยวค่ะจุดเที่ยวก็เลยแบบว่าเราก็เลยได้อาศัยมาเที่ยวกับพี่เขานะต้องขอบคุณพี่แหลมมากๆเลยนะมากคุ้มเลยนะคะพี่แหลมบอกว่าไม่ใช่ทั่วประเทศไทยนะคะทั่วโลก ไม่ใช่ขับรถทั่วไทยแล้วทั่วโลกเลยนะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะหาทางเข้าไปข้างในนะตอนนี้ป้าเปซี่ให้ดูยังตรงไปใช่ไหมยังตรงไปก็ไม่ค่ะตรงไปอยู่ค่ะตอนนี้ยังตรงไปเดี๋ยวน่าจะประมาณอีก2นาทีน่าจะมีจุดเลี้ยวขวาข้างหน้าไม่รู้ตรงรถกระบะสีดำนั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไปอีกผ่านสี่แยกตรงนี้ก่อนก็บอกผ่านสี่แยกตรงนี้ก่อนโอ้โหก็คือนี่คือยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะ200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุริยเดชบำรุงสุริยเดชเลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะตรงนู้นคอยเห็นนะซอยอยู่ข้างหน้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราหาทางเข้ากันก่อนน่าจะข้างหน้าค่ะไม่น่าจะใช่ตรงนี้นุ๊กอุ้ยใครจะเขาไม่ยอมให้เขาไปก่อนแล้วกันไปไม่ได้เราตามกระบะคันนี้ไปเลยนู่นขวาข้างนู้นนะคะพี่หนูเห็นตรงนู้นนะโอเคข้างหน้าเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุริยเดชบำรุงแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายโอเคจัสสิริขอบใจมากเห็นละนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยลบส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามเลยใช่หอคอยอันนี้อยู่ตรงข้ามสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะป้ายนะคะสารกลางจังหวัดค่ะหอคอยก็อยู่ตรงนี้นะคะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่โอ้มีสวนด้วยกูดโอเคหาที่จอดกันเลยค่ะว้าวให้ลุงคิดกับเพื่อนลุงคิดกับทอมค่ะจะได้รีแลกซ์ขาค่ะพอเฉพาะรถรับส่งทางซ้ายโอเคค่ะสิริขอบใจมากถึงละเดี๋ยวปิดสิริก่อนโอ้เอ้าหาที่จอดไม่ได้รถเต็มไปหมดเข้าไปข้างในจบสูงโอ้โหโอ้โหรถฝั่งนี้ก็เป็นน้ำเลยฝั่งนี้โอ้ยเป็นน้ำเออตรงโอ้โหได้โอ้ยรถเยอะอ่ะขนาดวันธรรมดามาที่จอดรถว้าวนี่ตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำด้วยค่ะฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเดินกันค่ะที่จอดรถที่จอดเนาะคันนี้ก็หาจอดเหมือนกันหาที่จอดรถก่อนนะคะคะฮะมันจอดไม่ได้ครับครับดูไปด้วยครับพวกนี้โดนล็อกล้อนะครับพวกนี้อ้าวแล้วจะไปให้ครับเรื่อยๆครับดีมากเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่วนรถครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปมาล็อกล้อครับอ้าวเข้าไปรอที่อยู่ในรถอ้าวตรงนี้เขาก็จอดเหมือนกันน่ะจอดกันเต็มเลยน่ะล็อกล้อครับไปดูดีๆครับไปดูฝั่งนี้เหรอเขาโดนล็อกล้อเลยเหรออ้าวโอเคโอเคนะคะตรงนี้เขามีป้ายนะคะเขาบอกจุดรับส่งนะคะมีทั้งป้ายมีทั้งสีบอกก็เดี๋ยวพี่แหลมไปหาที่จอดนะคะไปเดี๋ยวพาพวกคุณคิดเข้าไปข้างในก่อนนะคะก็นี่นะคะก็เดี๋ยวเราพาเขาไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเขาไม่ให้จอดนะคะคันอื่นเขาก็ไม่ให้จอดเหมือนกันค่ะพี่แหลมไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยก็เดี๋ยวเดินรอพี่แหลมก่อนนะคะนี่ค่ะ
นี่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในค่ะแต่ข้างบนน่ะคุณทอมบอกว่ากลัวเพราะน่าจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปค่ะแต่ว่าพี่ซีต้องรอพี่แหลมก่อนค่ะมาด้วยกันนะคะต้องรอพวกก่อน You want go toilet first you can go inside first the awake พี่แหลม or we wake together just no just shadow somewhere oh yeah รอ want to go up yeah but wake พี่แหลม first พี่แหลม have to move car yes no รถพี่แหลมไปจอดตรงนู้นค่ะนี่เทศกิจก็นะคะก็ยืนเฝ้าเลยคนจอดกันเต็มค่ะน่ะเห็นไหมเหมือนเราเขาไม่รู้เนาะเขามาผ่านเขาก็จะแวะกันมีเทศกิจเขาไม่ให้จอดเขาบอกว่าเป็นจุดรับส่งค่ะเนี่ยยืนเฝ้ากันอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยตรงนั้นก็คันขาวเมื่อกี้ก็ตอนแรกก็จอดตรงนี้ค่ะข้างๆรถพวกป้าตอนนี้เขาก็เทศกิจเขาก็ไล่ไปตรงนู้นค่ะเทศกิจกับประชาชนนี่นะ เป็นของคู่กันจริงๆค่ะคนค้าขายเนี่ยก็แบบโอ้ยเศรษฐกิจมานี่ยกวิ่งกันเลยค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยก็เหมือนกันหาที่จอดเหมือนกันรู้พี่แหลมไปจอดตรงไหนอ่ะต้องรอคุณคิดกับคุณทอมก็รออยู่ค่ะนี่ขนาดวันธรรมดานะคะเนี่ยคนยังเยอะอ่ะนี่ฮะนั่งรอกันตรงนี้สัญลักษณ์ราชดำเนินจะมีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขตั้งแต่ปี50 10กว่าปีแล้วเนาะตอนนี้67นะคะนี่นะคะดีแล้วค่ะเทศกิจเตือนนะคะวันนี้ตำรวจมานะคะนี่ค่ะมาเขียนใบสั่งเลยค่ะดีที่เราเชื่อเทศกิจอ่ะโหโดนใบสั่งจริงค่ะโอ้โหเขาไม่ให้จอดค่ะเขาบอกว่ามีป้ายอยู่เป็นที่จอดรถรับส่งค่ะดีนะคะเราก็เชื่อฟังนั้นเลยซวยไปเลยค่ะมาจอดเที่ยวเจอใบสั่งค่ะโอ้ยพี่แหลมไม่รู้ไปไหนค่ะพี่แหลมไม่รู้ไปจอดตรงไหนอะค่ะโอ้โหแล้วรถตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะทีเนี้ยเราจะเข้าไปพี่แหลมหรือเปล่าอ่ะพี่แหลมใช่ไหมน่ะเท้าเสียเอวอ่ะใช่พี่แหลมหรือเปล่าฮะเนี่ยไม่น่าจะใช่ทำไมอืดแล้วไม่น่าจะใช่นะทำไมอืดเร็วเหลือเกินเมื่อกี้ยังไม่อืดกันทอมถามว่าเธอเห็นตำรวจไหมมาเขียนใบอะไรขาวๆบอกเห็นทอมค่ะไม่เคยเห็นค่ะเขียนใบสั่งมาแอบดูเขียนใบสั่งโอ้พี่แหลมไปไหนอ่ะคิด before ไอ้ติ้งน่ะยืนอยู่ตรงนั้นนึกว่าพี่แหลมอ่ะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าใครอ่ะแบบลุกบวมอ่ะลุกจะใส่เสื้อเหมือนพี่แหลมเลยอ่ะแต่บวมกว่าเยอะเลยอ่ะเหมือนพองลมอ่ะคิดบอกตอนนี้ยังมองไม่เห็นพี่แหลมเลยไม่ใช่สรุปคนเมื่อกี้ไม่ใช่พี่แหลมนะคะพอพี่ป้าพี่ซี่ก็คิดว่าพี่แหลมจริงๆเหรอแล้วใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะสายตาสั้นด้วยเหรอเห็นพี่แหลมแล้วใช่ไหม I'm not sure have something blue in the back โอเคใช่ไหมไม่รู้หาอาจจะวนหาได้แล้วค่ะ You cannot do that Look like King Kong when you do that Okay 1, 2, 3 Okay, pick up 1, 2, 3 Okay, it's okay now.นี่นะคะพี่แหลมเชื่อไหมคะเพราะพี่แหลมหาที่จอดได้พอดีเลยนะคะแต่พี่แหลมหาที่จอดได้แล้วค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศค่ะบรรยากาศก็นี่ค่ะร่มรื่นอย่างนี้นะคะป่ะเข้าไปเลย
อันนั้นบึงพานชัยนะคะเดี๋ยวเราค่อยแวะไปดูนะคะสบายใจแล้วดีนะคะตรงนั้นเราไม่จอดอ่ะไม่งั้นโดนใบสั่งดีแล้วแหละวน2รอบไม่ว่างแต่ตอนนี้ว่างใช่ว่างเลยตอนนี้ยังไม่มีใครมาจอดเลยหนูเห็นแล้วพี่วนอยู่ตอนแรกหนูเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้อยู่ตรงนี้หนูคิดว่าพี่หนูก็เลยเอาทำไมพี่แหลมบวมขึ้นวะทำไมเอารถไปจอดแป๊บเดียวเองอะโอเคปักเข้าไปข้างในไปนั่งกินกาแฟก่อนก็ใช่ไปเข้าห้องน้ำก่อนให้เขาพาเขายืดแข้งยืดขาก็สไตล์รถทิปนะคะก็คือเจอตรงไหนหน้าเที่ยวเราก็จะจอดนะคะรถทริปนะคะนี่ค่ะหอโหวตนะคะเข้าไปข้างในเนาะส่วนไอ้ภาพเต็มๆป้าถ่ายให้ดูแล้วเนาะช่วงต้นคลิปนะคะนี่เราจะเข้าไปดูข้างในว่าเขามีอะไรให้ดูบ้างนะคะไปหาเข้าห้องน้ำกันก่อนค่ะก่อนนี้ค่ะทางขึ้นก็จะมี2ทางค่ะเพราะอันนี้คือทางลงอันนี้ทางขึ้น See you up there Chris ไปสิอ๋อ Yes Yeah okay ใกล้หวยออกนะคะลอตเตอรี่นะคะจะเยอะมากเลยโอ้ทำไมมันวนอย่างเงี้ยวนไกลพี่แหลมบอกห้องน้ำเลยวนไม่ก็ให้เราเดินรอบหรือเปล่าอ๋อตรงนี้เขาก็จะมีนี่นะคะหอนาฬิกาเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้ศาลากลางก็อยู่ข้างหน้าค่ะด้านนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยเพราะเหมือนเขาทำแบบว่าเป็นคือมาศาลากลางแล้วคุณแวะเที่ยวได้เลยนะคะทางนี้ก็ขึ้นได้ค่ะส่วนนี้ก็คือห้องน้ำชายหญิงนะคะก็สวยงามนะคะเดี๋ยวขอเข้าก่อนนะคะก็นี่นะคะเรามองจากด้านบนลงไปนะคะนี่ไปซี่ก็ขึ้นบันไดมาแล้วนะคะก็จะเห็นถนนนะคะแล้วก็สวนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะหาคุณคิดกับคุณทอมก่อนนะคะมันทางเดินเล็กค่ะทางเดินไม่ใหญ่แต่ไม่รู้ว่าคุณคิดกับคุณทอมรออยู่ตรงนั้นคริสทอมคัมอัพอยู่ข้างล่างก็ยืนรออยู่ตรงจุดเดิม